ล็อกเชนที่จะมีมูลค่ามากที่สุดคือเป็นบล็อกเชนที่มีเน็ตเวิร์กใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตอนนี้โทเค็นทั่วโลกเนี่ยมันมีประมาณ1,300 กว่าตัวตอนนี้ Ethereum ครอง 90% กว่าผมมองว่ามันยังเป็น Facebook อยู่แต่ก็มันอาจจะเป็น High Five ก็ได้ใครจะไปรู้อย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าตอนนี้มี Smart Contract Emerging แต่ตอนนี้ผมยังมองว่า 90% กว่าเนี่ยถ้าสมมติ Ethereum หายนี่คือหายทั้งวงการเหลือแค่ Bitcoin ตัวเดียวหรือกับบางตัว NEO อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนEthereum หมดเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่า Ethereum น่าสนใจและอย่างที่สองที่ผมบอกว่าปีนี้มันจะเป็นปีของ Decentralized Protocol แปลว่าพวกสิ่งที่เรียกว่า Kyber Network 0x มันจะเริ่ม product มันจะเริ่มออกมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนมี pain point มากเลยโอน BTC ไว้ใจเขาได้หรือเปล่าจะแอบเอาเงินไปไหมโดนแฮกไหมบางทีโอนช้าบ้างนี่ครับพอมี Kyber Network เนี่ยมันจะสามารถทำให้คนแลกเปลี่ยนโทเค็นกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางอีกต่อไปมันเป็น Evolution Step ที่4ผมเลยมองว่าปีนี้มันน่าจะเป็นปีของ Ethereum แล้วก็ Decentralized Exchange หรือ Decentralized Protocol นะครับเชื่อว่าปีนี้เราจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆสำหรับสาย ICO ก็จะเห็น product ใหม่ๆ ICO ตัวใหม่ๆที่น่าสนใจขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าจะน่าสนใจกว่าคือไอ้พวก ICO ที่มันเอาเงินคุณไปแล้วอ่ะจะต้องมีบางตัวที่รู้หมู่รู้จักกันปีนี้ว่ามันจะลอนช์ไหมไอ้ที่คุณซื้อกันอยู่เทรดกันอยู่มันอาจจะขึ้นร้อยเท่าหรือหายเกลี้ยงเลยก็จะเป็นปีที่หลายตัวจะเริ่มเห็นผมว่านั่นคือเทรนด์ของปีนี้ปีนี้เป็นปีที่ ICO เยอะแต่สิ่งที่จะน่าสนใจคือ ICO ที่ทำไปแล้วจะต้องเริ่มมาชัวร์ตัวเองขึ้นมาแล้วมันจะเป็นตัวที่บ่งชี้ได้ว่าเราจะไปต่อสู่เฟส2ไหมนะครับซึ่งผมว่าถ้าถามว่าปีนี้ผมจะจับตามองอะไรผมจะจับตามองเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าราคาบิตคอยจะลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะนโยบายภาครัฐสำคัญมากมากคือคอยจับตาดูในส่วนของเกาหลีว่าอย่างไรถ้าเกาหลีมีนโยบายว่าจะสั่งแบนเหมือนจีนอย่างนี้เนี่ยนะเราอาจจะเห็นคอลเลคชันประมาณ 50% อีกครั้งก็ได้ทำใจนิดนึงถ้าเข้าสู่วงการนี้นะคุณลงทุน1ล้านเนี่ยสัปดาห์ถัดไปเหลือ 500,000 เป็นเรื่องธรรมดามากทีนี้ถามว่าฟองสบู่แตกหรือยังก็ช่วงแรกๆที่บิตคอยน์เกิดเนี่ยผมจำได้ว่าราคาเท่าไหร่คือ10,000บิตคอยน์ซื้อพิซซ่าได้2ถาดอ่ะแล้ววันนี้1บิตคอยน์ซื้อ Toyota เนี่ยครับคือถ้าเรามองตั้งแต่ตลอดทางที่มัน9ปีที่ขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนว่าถ้าคุณจะบอกว่ามันฟองสบู่มันก็คือฟองสบู่นี่มันโตขึ้นเรื่อยๆนะถ้าอยากจะได้กำไรจากตรงนี้ก็ไม่ยากขอเพียงแต่ไปบริหารจัดการเงินควบคุมความโลภของตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วก็รอจังหวะที่เหมาะสมในการซื้อนะครับเหรียญแบบไหนที่น่าครบเหรียญที่ทำตัวเป็นแพลตฟอร์มน่าครบตัวนะครับเทียบกับเหรียญที่เป็นโลเคนอย่างเดียวตัวที่เป็นแพลตฟอร์มน่าสนใจมันเป็นกระแสที่แบบต้องบอกตรงๆตัวเองขนาดเป็นคริปโตเทรดเดอร์ใช่ไหมครับผู้สูงมันโอเวอร์จังราคามันสูงมหาศาลมีตัวนึงชื่อไอคอนใช่ไหมผมก็ซื้อนะแต่อยู่ดีเปิดมาวันแรก20เท่าอย่างเงี้ยงงเหมือนกันคือแบบงงว่าทำไมคนมันให้มูลค่ากับสิ่งเหล่านี้เยอะกันมากแล้วตอนนี้ยัง80เท่า70เท่าหลายเท่าแล้วนะผม20เท่าผมไปแล้วการเทรดในปี2018เนี่ยต้องค่อนข้างระวังแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ทำกำไรไม่ได้นะครับคือเราต้องบริหารพอร์ตให้เป็นอย่างที่อาจารย์ยุทธบอกครับว่าคือทุกวันนี้นักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาเล่นหรือว่าคนที่ดังๆเลยนะเขาจะบอกเสมอครับว่าเขาไม่เอาเงิน 100% มาเล่นคริปโตแต่เขาหวังที่จะเอาเงิน 20% 10% มาทำให้เป็น 100% ของเขาแล้วเขาเอาเงินตรงนั้นนี่แหละ take profit แล้วก็เอามาเล่นต่อครับซึ่งทุกคนต้องคิดแบบนี้ถ้าคิดว่าอยากจะรวยเอาเงิน1ล้านบาทที่คุณมีเป็นเงินเก็บเนี่ยมาลงเพื่อให้ได้2ล้าน3ล้าน4ล้านผมเชื่อว่าปีที่แล้วเป็นปีโอกาสดีทุกคนโชคดีแต่ปีนี้อาจจะยังไม่ใช่คือแต่อาจจะใช่ก็ได้ถ้าสมมติว่ามันขึ้นผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งคือมันต้องมีคอร์เรคชันหรือว่าการย่อตัวแต่ย่อครั้งนี้มันมีข่าวร้ายมาด้วยหรือเปล่าอย่างเช่น
เกิดสมมุตินะครับธนาคารพิเศษไทยสั่งไม่ให้ซื้อขายบิตคอยน์ในเมืองไทยคุณแคชเอาท์เงินไม่ได้คุณจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่ผมเตือนเสมอนะครับก็พยายามบริหารพอร์ตตัวเองให้ดีๆในปี2018นี้ถ้าคุณทำได้หรือตอนนี้ทุกคนที่กำไรอยู่คุณพอใจหรือยังกับกำไรที่มีอยู่ถ้าพอใจแล้วก็เทคโปรฟิตต้องบริหารพอให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคริปโตเคอเรนซีสามารถทำให้คนหมดตัวได้คือในส่วนของตัวเทรดดิ้งนะครับที่ผมเกิดไปในตอนแรกว่าคือพอเข้า CME แล้วมันมีผลยังไงนะครับเรากำลังพูดถึงที่พี่ต้นพูดไปตอนแรกนะครับว่าคือมันมีโอกาสที่จะลงมาแล้วก็ต้องยอมรับได้ด้วยแต่ถามว่าแล้วเข้า CME มันมีผลยังไงมันเป็นครั้งแรกครับที่เราสามารถที่จะซื้อแบบช็อตลงได้นั่นหมายความว่าคือต่อให้มันลงเราก็ยังได้กำไรอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีกองทุนพวกคริปโตเฮดฟันด์คือพวกเฮดฟันด์พวกนี้ครับเขาเน้น strategy เป็นแบบ alpha หมายความว่ายังไงคือเขาซื้ออันไหนที่เขามองว่ามัน over value นะครับเขาช็อตลงเลยถ้าเขามองว่า bitcoin กำลังมัน over value ไปแล้วนะครับเขาช็อตแล้วอันไหนที่ต่อไปนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าจะมีแค่ bitcoin ที่เข้า future นะครับอาจจะมี ethereum ที่เข้า future อีกรอบนึงนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะหลอกได้ด้วยถ้าเขายังมองว่าคือ ethereum เนี่ยถูกไปตอนนั้นครับถ้ามันเป็น under value นั่นหมายความว่าคือ strategy ของเขาคือมีทั้งช็อตแล้วก็ลองด้วยเพื่อให้ maximum profit ให้ได้มากที่สุดแต่ก่อนถ้าพูดถึง6เดือนที่แล้วนะครับเราจะไม่มีพวกคริปโตเฮดฟันด์เกิดขึ้นเลยเพราะว่าฟันด์แอดมินไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับการบริหารแอสเซทพวกนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยครับพอมีตัว CME เกิดขึ้นนะครับทั้ง KPMG สามารถที่จะออดิตได้ฟันด์แอดมินสามารถที่จะทำได้ปัจจุบันเรามีฟันด์เรามีคริปโตเฮดฟันด์นะครับอยู่ประมาณ200กองทั่วโลกแล้วเรากำลังพูดถึงว่าเงินที่จะเม็ดมหาศาลนะครับแต่ละคริปโตเฮดฟันด์นะครับขั้นต่ำ50มิลลิเอน USD อยู่แล้วนะครับที่จะเข้าไปในตลาดเพื่อจะมาเทรดแบบช็อตกับลองตรงนี้ครับจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นไอเดียในส่วนของการเทรดนะครับว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ได้ฟังชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับทิศทางของบิตคอยน์นะคะรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีด้วยสิ่งสำคัญเลยคืออาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนอยากรวยเร็วแต่ต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างดิฉันเนี่ยขวัญอ่อนขอบายดีกว่านะคะต้องมีข้อมูลมากพอในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเภทไหนก็ตามนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ